อันดาอันดามานี่ก่อนว่าไงครับอะไรนะฮะชื่อ AI ครับอยู่ไหนวะอยู่ร้านโฮมครับผมมองไม่เห็นไอ้พลอยไอ้พลอยตามจิ้มกลัวได้ครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ละคำแม่งก็ยันจาเลยไม่มีอาการที่จะแบบไม่มีอาการที่จะแบบเจ้าชู้เลยเป็นไงมั่งอะไรนะได้เงินมาหมื่นนึงอันดาไม่ได้ให้ไปขอตังค์เขาก็เขาให้เงินแล้วเขาก็ไปอะอะไรนะเขาให้เงินแล้วเขาไปขอเขาหรือว่าไงก็บอกว่าเอาไว้เผารถเขาก็เลยให้มาหมื่นโอ้โหกูอยากชอบเดี๋ยวค่อยไปบ้านปู่เขาอะแสดงว่าเขามีใจที่เขาให้เงินอย่างเงี้ยใช่ป่ะอยู่แล้วแหละใช่ป่ะใช่เราไม่ขอเบอร์เขาอันดาอันดาไปขอเบอร์เขาไว้ดิไปขอเบอร์ไว้ได้เหรอเอาทำไมจะไม่ได้อะไปขอดิโอเคนี่เขาให้เงินมันขนาดนี้แล้วไม่ต้องให้เบอร์แหละไปขออันดาอันดามาดิก่อนอันดามาดิอันเนี้ยอันดาอันดาอันดามาดิอันดาต้องไปถามเขาไว้ว่าอันเนี้ยถามเขาว่านอนน้อยหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่อันดาอยากไอ้นี่ไม่ใช่หรอเด็กเอ็นน่ะอันดาถามเขาดิว่าเขาสนใจเปล่าพี่เน่รู้จักพี่วินไหมอ่ะรู้จักทำไมพลอยก็ได้เงินจากพี่วินมาเขาให้มาเท่าไหร่ไม่บอกได้ไหมเดี๋ยวเมื่อกี้พูดชื่อว่าอะไรพี่วินไม่ใช่แทนตัวเองว่าอะไรอ๋อลืมอ่ะแทนตัวเองว่าอะไรนู่นอ่ะอังเปาก็ไปถ่ายพี่วินมาเหมือนกันอันดาต้องไปทำภารกิจอันนี้ให้เสร็จก่อนพี่เนี่ยจ้างพลอยเท่าไหร่เอ้ยจ้างอันเท่าไหร่อ่ะยังไงอ่ะจ้างเท่าไหร่หรอถ้าเขาถ้าเขายอมไปบ้านปู่อะไปก่อนเขาอยู่ตรงนี้ไปงานกูไม่เสร็จแล้วเนี่ยอันเนี้ยครับผมไปตามจีบแล้วไปตามจีบแล้วคุยกันก่อนไหมอันเดิมไหมพลอยมันเพิ่งเล่นพลอยมันเพิ่งเล่นง่วงนอนแล้วพี่จะฟาร์มไม่ไหวแล้วอ่ะเป็นยังไงสำเร็จยังเขาว่าไงบ้างอ่าฮะเดี๋ยวบินตรงนี้เขาว่าไงบ้างอันดาไม่ได้ยินเนี่ยไม่ได้ยินเขาไม่ตอบเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรคุยกันก่อนคืออะไรเอาให้อังเปากับอันคุยกันก่อนอ่ะคุยว่าสวัสดีว่าไม่เหมือนจะบินเราไปขอเบอร์เขายังอ
ูกลับมาละกลับอะไรไหมกลับมาทำอะไรอีกบอสไม่กูกับอังเปากับอันดาอยู่เดี๋ยวมาเล่นเสียงก็ไอบิลีฟก็อยู่นี่เองอยู่ปะนี่มันยืนเหม่ยเนี่ยมันฟาร์มเนี่ยมันไม่ได้ฟาร์มมันยืนเหม่ยตรงกูเนี่ยเดี๋ยวมันก็ฟาร์มมันฟาร์มถึงตีสี่ตีห้ามันฟาร์มยันหว่างทุกวันนี่เองอยู่กับมันแล้วปกติเองอยู่กับใครตอนดึกๆอ่ะใครเองอ่ะอดัมอยู่กับแฟนผมไม่ได้นั่นไงชัดเลยทำไมอ่ะเปล่ากูถามดูมึงไปฟาร์มหรือมึงไปทำอะไรฟาร์มเนี่ยอยู่เหมืองบอสก็มาดูเลยมึงให้แฟนช่วยฟาร์มเหรอใช่ดีก็ดีทำสวิตช์เดทมาเพื่อแฮชแท็กเลยเนี่ยใช่เหรอบอสไปคิดเอาอะไรของมึงเงียบครับเปล่าเกี่ยวกับบอสเนี่ยบอสโดนไอ้นี่ไงโดนกล่อมประสาทกล่อมประสาทคือบอสโดนไอ้หม่งกล่อมประสาทเดี๋ยวไปฆ่าไอ้หม่งไว้เนี่ยกล่อมประสาทอะไรแล้วมิ้นตอนนี้คบใครอยู่วะมึงเสือกดิใครมิ้นอะมิ้นแฟนเก่ามึงอะไม่รู้เล่นร่อนไปเรื่อยไปเรื่อยไม่รู้เองเขามาเอไออยู่กับเอไออะไรนะทำไมต้องหาดังจังบางทีก็เห็นไปกับเอไอใช่เหรอทำไมอะไรนะจังมึงใส่ร้ายปะเนี่ยก็ผมเจอกันแล้วทำไมมึงต้องมาพูดชื่อนี่ด้วยอ่ะบอสบอสเอ้าผมถามเลยบอสเป็นอะไรกับเอไอพวกไม่ได้เป็นอะไรกันพวกเป็นเพื่อนกันแล้วแต่บอสเฮ้ยบอสจะเป็นอะไรก็ช่างแต่บอสอย่าเพิ่งคิดแกงตอนนี้ไม่มึงเห็นเขาอยู่กับมิ้นบ่อยเหรอก็เห็นไม่ผมเห็นเมื่อไหร่ตอนกลางวันกลางวันนะแล้วตอนเย็นตอนเย็นก็เห็นตอนเย็นนะเห็นอ๋อใช่เหรอเห็นมาตอนเอดอกใช่ปะใช่ๆที่มันเห็นมากระทืบตัวเขานั่งมาด้วยกันเหรอใช่ใช่ใช่ครับมึงต้องการจะบอกกูว่าอะไรบอกว่าอะไรก็เห็นมันไปด้วยกันเฉยมึงหึงเหรอหึงอะไรมึงยังมีใจอยู่เหรอบอสไม่ได้คิดตอนนั้นมึงก็บอกเอาสองคนกูจำได้นะเว้ยบอสบอสเป็นอะไรกับเอไอแค่นั้นแหละกูเป็นเพื่อนเขากูถามเขาดูเพื่อนก็แค่เพื่อนเพื่อนก็เพื่อนอะไรของมึงกูเพิ่งจะมาเขาวันแรกวันเดียวอ้าวแล้วบอกมาคนเดียวไหนไม่บอกมาคนเดียวเน่เอาเอาแล้วหลุดแล้วหมายถึงว่ามาเจอกับเขาตรงนี้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยแล้วมึงก็มาพูดทำกูเสียหายหมดแล้วบอสไปจบปูนกับใครก็ไปกับเขาแหละมาบินอ้าว AI ไปจบกับ AI ใช่เหรอเออมึงรู้ได้ไงชื่อเกมเหมือนกันชื่อตอนเกม AI อะไรนั่นน่ะจบเด้บอสเกมก่อนแล้วบอสก็กูบังเอิญเจอเขากูเลยให้เขาพาไปจบทำไมลูกน้องฝีมือดีมีขับรถก็มีพาบอสไปเกมเนี่ยสองสามรอบไม่หรอกไอ้หาตำรวจมันรถมันเร็วมากขับอาสามห้าแล้วเนี่ยแต่ผมตัวเร็วนะนี่แอบออกตัวเร็วมากใช่หรอแต่ทำไมกูขับแซงมันได้อ่ะเขามาขับเทียบข้างๆกูเลยนะไอ้รถมาแต่งมันจี้โคตรเร็วอ่ะมันจี้คนมันจี้แลมโบ้ด้วยนะขับผมแซงมันหรือรถมันจะพังวะมันจี้แลมโบ้ด้วยนะผมเคยแซงมันครับผมอะไรนะอันดาเล่นไม่ได้ยินว่ะได้ยินปะอะไรนะไม่ได้เป็นแฟนกับ AI หรอไม่ได้เป็นเพื่อนกันใช่หรอดูเขาเก่งใจอะเก่งใจว่า
เหมือนเขาเกรงใจที่ดีนิดเกรงใจยังไงอ่ะเกรงใจยังไงไม่กล้าคุยกับอันอ่ะเขาเป็นแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนก็เลยอยากรู้เขามีหัวใจหรือเปล่าใช่หรอใช่ก่อนหน้านี้ก็แนะนำถามแป๊บนึงถามว่าได้มีหัวใจใช่ไหมแล้วขอเบอร์เขายังเขาไม่ให้อ่ะใช่เหรอเล่นตัวขนาดนั้นเลยหรอใช่เอาขวานฟาดเลยแล้วก็ฉุดไปเลยใช่เหรอเขาไม่ให้หรอแล้วอย่าไปทำเขาเล่นเราเล่นเขาเก็บเสร็จแล้วมั้งไม่ให้สร้างปัญหาใจเธอมีเจ้าของของลงโทษที่พรมลิขิตให้ฉันมีสิทธิ์แค่รักเธอผิดเวลาใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วได้แค่เพื่อนกูดีเท่าไรแม้จะได้พากับผู้ชายคนนี้อะไรนะอะไรนะหมดศรัทธากับผู้ชายคนนี้แล้วอ่ะทำไมอ่ะเขาเมินอ่ะเมินยังไงอ่ะไม่คุยไม่ให้เบอร์ไม่อะไรสักอย่างใช่หรอให้แต่เงินให้แต่เงินหมดศรัทธาเลยแล้วมึงทำอะไรอยู่ใช่เหรอขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วอันดาไปพูดว่าอะไรก็ขอเบอร์แล้วก็ถามอ่ะแต่เขาก็ไม่ตอบไม่พูดไปไหนไหนมานี่มานี่มานี่ทำนั่งทำนั่งไม่ไม่ความไม่ก็ไม่รู้อะไอ้เก็บเสร็จแล้วหรออยู่เปล่าเธอเขาเมื เข้าเดี๋ยวโอ้ยเบื่อเสียงวอมันดังเกินอะไหวเด็ดคืออยากจะฟังเสียงอดัมมากว่างั้นโอ้โหโดนดังขำโอ้โหกูร้องเก่งอ่ะเนี่ยกูร้องเก่งยังก็ไม่ให้ดอกไม้กูเขาไม่ได้เมินแต่ว่าเขายืนเหม่ออันดาเขาไม่อยู่เขาหลับไปแล้วเขาไม่อยู่เขาตอบไหมเขาน่าจะหลับแล้วไม่เขาไม่อยู่อันดาโอ้ใครสอนวะเนี่ยถ้าดอกมงดอกไม้เนี่ยในบางมวลสันทาเอาดอกไม้ไปให้เขาเฉยยังไงอะไม่ใช่มันไม่อยากได้อยากได้อันเนี้ย AI อยู่เปล่า AI ครับอยู่ปะครับอ
ฮัลโหลกูกลับมาละถามมาดิบ้าไอ้ดำอะไอ้ดำไปแล้วเหรอไปแล้วอันดาบินตรงนี้เลยเหรออันดาจะบินตรงนี้เลยเหรอไม่กลับกระลานก่อนนะใช่เพราะว่าอ่างเปาบินตรงนี้อ่ะโอเคได้ก็ได้เจอกันแล้วไม่รอเขาหน่อยหรอเขาน่าจะยืนเหม่อเขามาแล้วเขามาแล้วอันดาครับผมฉันไม่ให้เบอร์เราเหรอโอ้ยผมให้ไม่ได้หรอทำไมเธอยิงจังเลยอ่ะผมยิงเหรอใช่เดี๋ยวคุณเจอผมคุณก็รู้เองครับผมอยู่ตรงไหนมั่งแหละอะไรครับเธอมีแฟนไหมไม่มีครับมองจะบินมองจะบินพอขยับเบอร์แล้วเราวิ่งไปหาเลยกูยังชอบเลยมากับใครมาเขาว่าไงมาที่เนี่ยอ๋อคุณเน่เขาชวนมาน่ะมาโทษกูเองขอเบอร์ไว้หน่อยไม่ได้หรอเอาง่ายๆคือผมชอบอยู่ตรงอู่น่ะคุณก็ไปหาตรงนั้นก็ได้นะชอบอยู่ตรงอู่เราอาจจะไม่ตามเธอก็ได้นะน่าจะต้องอู่ตัวด้วยถอนหายใจขนาดนี้เนาะไม่สงสารเนาะถอนหายใจขนาดนี้เรายังไม่สงสารอีกหรอเดี๋ยวผมพูดไงอะเราที่บอกว่ามีแฟนอ่ะแฟนอยู่ที่อู่เหรอเขาไม่ได้บอกว่ามีแฟนอยู่น้องผมอยู่นู่นผมไปก่อนไปไหนไปแล้วหรอเต็มแล้วไปกินโอเคไว้เจอกันเกียดปามแล้ววะพี่จะไปนอนละไม่ไหวละมานานละเสียใจไหมอ่ะเขาทิ้งเธอเพราะอะไรหรออันนี้ผมตอบไม่ได้นะผมไม่อยากพูดถึงนี่ไงเดี๋ยวเราช่วยดามหัวใจให้ไม่เป็นไรครับปฏิเสธเหรอน้องนฤมล10ดาวของคุณนะคะแล้วเธอจะไม่ให้เบอร์คนอื่นเลยเหรอก็ให้เขาไปสิไอ้ให้เขาไปสิเมื่อกี้เขาก็เดินมาขอนี่ให้เขาไปเลยให้ไปเลยถ้าเจอประมาณทิปต้องเจอบ่อยๆผมให้ก็ได้ทางนั้นอ่ะ314-1510เบอร์ยังไง314-1510ต้องไปฝึกเสียงให้มันแบบว่าไอ้นี่กว่านี้ป่ะมันดูแข็งทื่อเกินมันดูแบบมันจะพูดยังไงวะคนดูมันดูเหมือนพูดแล้วมันแบบไม่มีชีวิตชีวาพลอยเขาเพิ่งเล่นไงมันก็จะแบบเก่งๆนิดนึงอ่ะเข้าใจอยู่มันต้องพูดแบ
เหมือนพูดธรรมดาเลยอ่ะมันดูแข็งเกินฮะว่าไงอันดาทำเองบินและท้อทำไมอันดาต้องไปฝึกไม่เคยมีผู้ชายเมินอันดาแบบนี้อันดาต้องไปฝึกแบบว่าเสียงอ้อนอะไรอย่างงี้หน่อยเคลียร์เปล่าเขาบอกว่าเขาก็เพิ่งเลิกกับแฟนเขามาใช่เหรอใช่เขาก็เคยมีแฟนมาก่อนอันดาเสียงเบานะเสียงเบาเกินเนี่ยไม่ค่อยได้ยินนี่เนี่ยปรับสุดละอันดาไปขออันดาไปขอเขาอุ้มอันดาไปขอเขาอุ้มแล้วก็จับเขาพุ่มเลยเกินไปนะเขียนปะเกินไปนะเอาแบบนั้นเลยหรออันดาคิดว่าเขาจะให้อุ้มเหรอเขาไม่ให้อุ้มหรอกเชื่อไหมแล้วทำไมเวลาพี่เนี่ยให้เบอร์เขามาเขาไม่เห็นปฏิเสธก็เขามีใจแต่เขาเล่นตัวไปลองขอเขาอุ้มดูแล้วลองแค่ลองวิ่งเข้ามาดูเฉยไม่ได้ทำอะไรไม่ถึงไม่พูดอ้าวจะตีเราเลยเหรออะไรถึงไหมทำไมเดี๋ยวเนสจะกลับแล้วนะแล้วเมมเบอร์เขาไว้ยังเมมแล้วอ่ะเราส่งข้อความหายังอันนั้นเอาเมื่อกี้ผมเปิดโฟนเนี่ยโทษทีส่งไปแล้วแล้วยายตอบกลับยังชื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยเขาชื่อดาไงอ๋อก็เมมเบอร์เขาไว้สิครับผมวันนี้เนี่ยเก็บเสร็จแล้วเนาะเนี่ยยังเก็บไม่เสร็จแต่ว่าเนี่ยง่วงนอนแล้วเหลือเท่าไหร่ครับไม่เอาแล้วขี้เกียจเหลือเท่าไหร่ในตัวไม่บอกไปกลับกันอันดาไปบินข้างในเปล่านั่งไปกับนั่งไปกับนั่งไปกับพี่เขาฮะแล้วก็ไปส่งพี่กะลาดป่ะไอ้ไปส่งไอ้ไปส่งอันดาหน่อยที่กะลาดได้เปล่าได้ได้จะไปเจอที่กะลาดนะพี่ขาดอีกแค่4อันอ่ะแป๊บนึงลบรถเหรอ3นาทีแป๊บเดียวมันขึ้นเกินจำนวนวะพี่มีแค่59อันเองพี่งงอ่ะทำไมยังไม่ไปอีกก็รอกับพร้อมกันครับเปิดเพลงต่อตรงนี้เลยแล้วกัน
บ่อยแล้วพี่ใหญ่เข้าแล้วอ่ะเดี๋ยวขับไม่ถึงก่อนค่อยรับแป๊บนึงจะถึงแล้วพี่ว่างนอนแล้วตัวเนี่ยอยู่ไหนครับฮัลโหลครับอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่กาลาดทะเลไฟหรอจะบินแล้วหรอใช่จะเจอก่อนเปล่าแล้วพี่อยู่ไหนพี่อยู่อู่อ่ะจะเจอก่อนเปล่าหรือว่าอยากไปแล้วนี่ถ้าบินแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วโอเคงั้นเนี่ยพักผ่อนเถอะครับครับครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับฮัลโหลกูไปก่อนนะครับบอสบินแล้วใช่ปะใช่กูไปแล้วไม่ไหวแล้วโอเคครับบ๊ายบายมึงทำอะไรอยู่อะไรนะทำอะไรอยู่นะผมฟาร์มเหมืองอยู่โอเคโอเคเจอกันไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายบายบายอ
ฝันดีนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝันดีนะคะพี่นิทวาขอบคุณมากๆนะครับจะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณดาวที่ส่งให้ด้วยนะคะพี่ไม่ไหวแล้วไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูตะหลิวต่อนะคะทุกคนของน้องทอดที่พรมลิขิตให้ฉันมีสิทธิ์แค่รักเธอผิดเวลาได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไรแม้จะได้แค่เพียงใกล้กันใครคนนั้นคงไม่ว่าช่วยไม่ได้เธอรักเขาก่อนฉันต้องซ่อนอาการ